การศึกษาทำไมมุ้ยได้เฟื่องล้างขนมจมน้ำในรูเรียนมีชีวิตปีระบบไมโครโฮมจึงไม่เหมือนเน็ตบางหันทาในรูเรียนมันเน็ตขนมจมน้ำบุญเน็ตในแต่บรรทออรองพ่อปาปัวภายในสกปรกเพลชัดได้ซาแต่บ๊อบปีซาวชลงกัดขนมระบบไมโครโฮมจับปีชนะมวยป้อมประมุนรอยจัดสปรัมดอลชนะมวยป้อมประมุนรอยจัดสปรัมบุญได้ประชีพรอดประมาณมวยเลียนประมปีสายเน็ตบานสลับขนมระบบนูนี่บัดตามการศึกษาทำไมมุ้ยระบบมาเชื่อมบรรทออไอกระซากัมพูชีหากัตถาดีสีเข้มตะลือในรูเรียนจึงไม่เหมือนเน็ตการศึกษานี้เทือหลังจับปีค่ายเสียห้าชนามปีป้อมอภัยมวยดอกค่ายเสียห้าชนามปีป้อมอภัยปีได้แนวรู้เรียนเพียจรานอายุจนรอปีห้าซับดอกชัดซับประมูลชนามแนวรู้เรียนเพียจรานสถิตขนงไข่ในดมบอลบังตุนเลยซับนั่งดมบอลเวียตุ่มเนียบการศึกษานี้บ่งหางทาแนวรู้เรียนเมียนชีวิตเพียจรานสถิตขนงเพียบไกรกรอมันเมียนก้าเงียเทือหรือเมียนก้าเงียเทือปนแต่ก้าเงียตะตัวบานพระจมโนเตียบจีพีเซขนงภายในกสิกรรมแนวรู้เรียนเมียนชีวิตเจสตรีเมียนเพียรอยกบัวในขนงการศึกษามวยนีบัดตามรัฐพอลในการศึกษาในรูเรียนมีชีวิตแตงนู้ประชมหนึ่งจมงื้อมวยจมนู้ดโดยเชียร์เลือดสมปิดเชียมรอยเลียกระเปียปูเวียนหนังวิบัติพลอยชัดได้อายบรรดาลมกปีอัติปุลได้ตัวหรือประยาวในการฉลองกัดระบบไมโครโฮมได้เมียนการกับสำหรับมนุษย์การบังอดอาหารหนึ่งการบังคับทุกการเลือกกำลังเชียดามการศึกษาโดยได้นู้ก็บัญเชียธาในรูเรียนมีชีวิตยังติดมันแน่ขนมจมน้ำบุญแน่ในขนมการศึกษานี้ฉลอยทาปูเกนแต่ชื่อชาปีสถานอภิพลเจ็ดหรือโรคสัญญาในสถานอภิพลเจ็ดได้อายบรรดาหมกปีบอบปีเศร้าในการฉลองการระบบไมโครโฮมการปราบประทานได้มันบานแต่จูวิเชมันเดินเนตามมันตีเป็ดรถหนึ่งไอกระชุนคือชีวิตที่ซาจมบงมวยได้ตระบานปราบประสำหรับการเชียบบ้าขนมจมน้ำในรูเรียนแตงนูลูกยนบินอายุ68ชั่วโมงในรูเรียนมีชีวิตปีระบบไมโครโฮมมวยรูปได้กำปองรุ่นในขนมพมตัวเมียนเจยคมประเทียดสระโอแรงเอ๋อไข่ตะวงคมปราบวิโอเอทาลูกเมียนการลุ่มบ้าขนมการสำราญนี้ไปยุบได้ซาแต่ลูกแต่งนักเกิดเคยจมปัวให้ก้าในการกับสำหรับยางรงเกียปีปัวขมไมโครโฮมลูกทลอบตระบานโยตะวีสันหลับขนมรุ่นดาวคนตายลูกในรูเรียนมีชีวิตเวงได้ลุยรถไปรุ่นดาวลูกบรรทออท้ารูปเพียบในการกับสำหรับการเฟอร์เตอร์นกรรมในสกามาเพียบในการเฟอร์บาปเซ็งๆแต่เล็กล้างในขนมการชงช้ำระบอลลูกระโหดปนตายลูกตัวตัวบ้านกาพเชียบ้าปีองการสกปรกเพลชัดหากัดถาที่ผีโอเติบสถานอภิพในจุงงือเพลชัดอาจเมียนกากรุบกรองบ้านนังเมียนเพียบละอ้อประสาจึงมนลูกปรับวิโอเอท้าตะกูขยมได้ยุบเตอร์นักก็สมัยการเบียยุบเตอร์ไอเจ้าลูกได้อันลูกเต้ขยมเรียบบ้านนำทางพีพีโอได้ลูกบ้านได้ลูกได้จงจงสมัยคืนน่ะกินงอบออกมาล้านในรู้สายมุ้ยลูกยนต์บินก็สังคมท่านหนึ่งมีการช่วยชุมชนปีรอทาผีบาลขนมกาปอดชี้จมนุ้ยหนึ่งการยกชดตกด่าตะลือกาเชียบาลสกปรกเพลชัดระบอลูกหนึ่งแดดรู้เรียนมีชีวิตปีระบอกไมโครโฮมเซ็งเซ็งตีดลูกปราวิโอเอเหมือนแทนท้าจำดักสิงตะกร้าขยมมุ้ยดูจ่าเดี๋ยวมันนึกดูจ่าเบื้องใหญ่ตัวรถชมเซ็ตเต้ชมเคยจะสลับมาดองดูใจอะไรลำรูเรียนมีชีวิตนะจังแต่เอาดีทาผีบาลอะไรนั่งช่วยช่อมเกียร์นี่ให้ปวดอะไรช่อมเสกไอ้กูแรงการได้ลูกตัวใบระยะไปสามสิบชั่วโมงกันลงผดตื้อในกัมพูชีบันจับประดามเวิร์ลเมอร์ร็อกสันติเพียบเวงในดามตัวสวัสดิ์ชั่วโมงปอนประมวลรอยการสับกระไดก็เพียบคว้าคาดในการตัวตัวบันการไทยตอมสกปรกเพียบในตัวเตียงโปรเตสในแต่บรรโตการเมียนล้างเจียปิเซในตามดับบอลจนดับบอสได้แนวรู้เรียนมีชีวิตปีระบบไมโครโฮมจีจราจรูนเนอร์ประตูใบจีระบุในพลังจัดบันทอยจบปีมวยจำนวนเต็มมวยจำนวนกระไดก็เวียนในแต่ดัดดามในขนมจัดระบบปุ่งเกเตียงอนูลูกตอยง้าอายุ77ឆ្នាំអ្នករស់រៀនមានជីវិតម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិបាក់នឹមឃុំច្រេះស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតប្រាប់ VOA ថាក្រោយបងប្អូនបង្កើតលោក2នាក់ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវាបានបន្សល់នូវការចងចាំមួយដែលបានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកដល់អារម្មណ៍ជាប់ដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារចំនួននោះវាការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងវាព្រៃផ្សាយពេកបងអូនខ្ញុំហ្នឹងក៏ដោយសារគេសម្លាប់ដែរគេថាក្បត់អង្ការលើអីណាតោគេចំណាប់តោចំណន់នោះបញ្ហាហូបចុកក៏វាមិនដិតដល់ហើយធ្វើខ្លាំងដល់ហូបតិចនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុប្រាប់ VOA ថាតាមការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានសាកសួរទៅអ្នករស់រានមានជីវិតប្រហែល 32,000 នាក់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃចំនួន10ដែលអ្នករស់រានមានជីវិតបានជួបប្រទះប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាជំងឺដ៏ចម្បងរបស់ពួកគេលោកបន្តថាចំនួនអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមានរហូតដល់ 33% នៃប្រជាជនសរុបហើយពួកគេទាំងនោះត្រូវការការគាំពារពីជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់អ្នកជំនាញគឺគាត់ទាំងអស់មានចំនួនរហូតដល់ទៅ 33% ស្មើនឹងជាង5លាននាក់នៃប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នា
ហើយការទទួលរងក្រុមពីផ្លាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់គាត់នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលថាថាវាបន្សល់ទុកពីការបង្ខំធ្វើការហួសកម្លាំងពីការបង្អត់អាហារពីការបាយបាក់គ្រួសារពីការក្តីភ័យរន្ធត់ជាដើមឡានឡាននាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារូបនេះក៏លើកឡើងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមនៅក្នុងការគាំពារសុខភាពដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដោយមានការទទួលបានសេវាកម្មព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងស្រុកឃុំនីមួយៗលោកបន្តថាដោយសារតែចំនួនអ្នករស់រានមានជីវិតមានច្រើនស្របពេលដែលមានធនធានអ្នកជំនាញនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនវាបង្កជាផលលំបាកសម្រាប់ពួកគេទាំងនោះទទួលបានការព្យាបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវដូចជានៅភូមិខ្លះដល់សេវាកម្មសុខភាពនេះវាមិនអាចទៅដល់ទៅឆ្ងាយខ្លាំងពេកវាមាននៅឆ្លងភ្នំទី3ក៏នៅដាច់ចង្វាយផ្លូវមិនទាន់ទៅដល់ទីដីមួយចំនួនទៅដល់មិនទៅនៅកន្លែងខ្លះដែលមិនទាន់ទៅដល់ហើយចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនបានទទួលនៅសេវាកម្មទាំងអស់នេះសាធារណការបានជួយរួចហើយហើយយើងគិតថាបើសិនជាពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតហើយយើងមិនបានបោះបង់ចោលអ្នកណាម្នាក់ VOA ពុំតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរ៉ានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏ផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរថាគួរតែមានសកម្មភាពគោលនយោបាយឬកម្មវិធីដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយនិងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបន្ថែមដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបើតាមអនុសាសន៍នៅក្នុងការសិក្សានោះតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានសេវាកម្មនិងធនធានដែលគាំទ្រទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អនិងគាំទ្រដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេការសិក្សានោះក៏ដាក់អនុសាសន៍ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដែលផ្ដោតលើសហគមន៍អ្នករស់រានមានជីវិតដែលអាចកំណត់គោលដៅនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបតំបន់ទំនាបតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតំបន់អន្លង់វែងក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA